่วมเปิดศึกโดยอิชิตันกรีนทีน้ำชาเขียวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวฟิล์มเซรามิกเอ็กซ์ตร้าโคลลอริเอ็กซ์ซอฟต์แอนด์เซฟราศีใดในช่วงนี้เนื้อหอมที่สุดมาแต่ว่าราศีมิถุนทำไมต้องมิถุนเขาบอกว่าตอนนี้ออกมาเป็นฟรีแลนซ์แล้วแล้วก็ได้ทำอะไรที่แบบว่าหลากหลายมากขึ้นแล้วก็มีคนจ้างงานมากขึ้นจากการที่ตัวเองทำผ่านโซเชียลตัวเองอะไรเงี้ยมันก็เหมือนเป็นการบริหารเสน่ห์ตัวเองแล้วมันก็เหมือนกับมีเสน่ห์มากขึ้นเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมองคิดว่าน่าจะเป็นน้องอัศวเฟียลาต่อไปราศีกรกฎทำไมต้องกรกฎคุณบอยอ่ะท่านรู้จักภาพกับนายชิปีมีคนชอบมากเลยผู้หญิงเท่าที่พูดตอนนี้10 กว่าปีแล้วตอนนี้มีคนชอบไหมตอนนี้ฉันไม่ค่อยเจอเขาไม่ค่อยชอบเขาถามปัจจุบันแม่ตั้งแต่ฉันรู้จักเขามีแต่ผู้หญิงชอบเขาคุณกัปตันครับผมกัปตันตอบว่าราศีเมษทำไมต้องเมษก็ฟังจากที่ลิงลิงพูดแล้วว่ามันปีนี้เขามีละครถึง4 เรื่องมันจะทำให้เขาได้แบบเจอคนเยอะแล้วก็รู้สึกอาจจะมีแฟนคลับมาชอบเขาน่าจะแบบเนื้อหอมมากๆในปีนี้คือคนมีงานเยอะอย่างน้อยนะเนื้อหอมกับผู้จัดอ่ะผู้จัดชอบใช่มาถึงแกงป่าครับผมครับดวงเฮงครับผมตอบว่าราศีกันทำไมต้องกันรู้สึกว่าน้องโสดมานานแล้วแล้วก็น้องก็แซ่บขึ้นทุกวันแต่น้องไม่มีแฟนสักทีครับก็เลยคิดว่าอยากให้เขามีแฟนเป็นตัวเป็นตนแล้วอยากรู้ว่าผู้หญิงที่โชคดีคนนั้นจะเป็นใครนะครับโชคดีแล้วแจ็คกี้ไม่ใช่เหรอตกลงอ่ะแจ็คกี้เจอผมล่าสุดพี่ไปคุยกับปอให้หน่อยสิไปคุยให้หน่อยหนูพร้อมแล้วนะอ้าวสรุปแจ็คกี้พร้อมคนไอ้ปอตกลงคือไม่โอเหรอไม่ใช่โอ้ยไม่โอเลยพูดไม่ได้พูดไม่ได้ด้วยโอ้ยอินไซต์สุดๆถ้าในเชิงทนายทำไมล่ะครับผมพูดไม่ได้แสดงว่ามันมีเรื่องซับซ้อนมากกว่านั้นคำว่าเรื่องซับซ้อนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเขากับแจ็คกี้ละมีบุคคลที่3เขาบอกว่าคุณเป็นจังหวะเต้นลีลาดไม่ใช่หรอก้าวหน้า3ก้าวหลัง2คือยังไงพอให้ได้ลุ้นพอให้ได้ลุ้นก้าวนิดถอยหน่อยก้าวหน่อยใครเป็นคนถอยก็สลับกันถอยครับสลับกันใช่เปล่าท้อไหมท้อไหมท้อไหมแต่แจ็คกี้บอกว่าเขาพร้อมคุณไม่พร้อมเขาพร้อมกับใครตอนนี้ไปดูข่าวสิเอาแล้วชวนไปกินปลาดิบไม่เคยไปอยู่ดีๆไปกินปลาดิบอันนี้ไม่ใช่แค่พอแล้วหนูด้วยค่ะปกติไม่ชอบไม่ชอบแต่ตอนนี้กินได้ติชะหนูตอบเป็นราศีกันทำไมต้องกันตอนที่หนูนั่งแต่งตัวอยู่แล้วปอเขาเดินมาเขาบอกเอ้ยเต้นติ๊กต็อกไหมรายการก็คุยกันนิดหน่อยแล้วหนูก็ถามว่าอยู่ซิงเกิลหรือเปล่าอยู่โสดหรือเปล่าเขาบอกว่าโสดอยู่ฉันเลยโอเคแบบงงจังเลยเพราะเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์มากเขาเป็นคนที่เอลดีมากเป็นคนที่มาถึงเต้นยังไม่ได้พูดอะไรเลยแล้วก็เราแอดไลน์กันครั้งก่อนเพราะนั้นฉันชวนไปรูฟท็อปของไอซ์บอกเฮ้ยพอไอซ์อยู่พาร์ทไม่ได้ไปตัวลมไม่ได้ไปเหรอวันนั้นไม่ได้ไปเราชวนใหม่นะคืนนี้ได้ได้เนื้อของคนนี้คุณแจ๊คค่ะคุณแจ๊คตอบว่าราศีธนูทำไมต้องธนูธนูเนี่ยชาร์ลอตเนี่ยต้องบอกว่าคือแต่ละปีหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยน้องเนี่ยโอ้โหฮอตมากๆทั้งเรื่องการงานเรื่องอะไรต่างๆอะไรเงี้ยครับคือน้องผ่านเจออะไรมาเยอะมากครับผมปีนี้เนี่ยเป็นปีมังกรด้วยก็อยากจะอวยพรแล้วก็อยากให้แบบว่าพี่นวัดเนี่ยก็รักและเอ็นดูเขาไปเรื่อยๆแล้วก็รวมถึงคุณอิงฟ้าด้วยทำอะไรก็เจริญรุ่งเรืองทั้งคู่อะไรเงี้ยครับผมโอเคครับขอบคุณค่ะโมบายจ้าตอบว่าราศีเมษทำไมต้องเมษเพราะหนูแบบเจอพี่หนิงหนิงครั้งแรกวันนี้รู้สึกสะดุดตามาเพราะว่าสวยมากใช่ดูสวยหนูน่าเป็นนางแบบหนูเป็นนางแบบไหมเป็นด้วยหนูเป็นด้วยใช่ไหมนี่ว่าแบบใฝ่เสน่ห์เนาะใฝ่ตรงเนี้ยใช่ค่ะแล้วก็ตอนก่อนที่จะเข้ารายการหนูก็จะสืบประวัติแต่ละคนว่าช่วงนี้เป็นเราหมั่นไส้ไหมพอเขาบอกว่ามีละครสี่เรื่องปุ๊บเราหมั่นไส้ไหมแค่4 เรื่องเองตัวร้ายปะตัวร้ายปะโอเคพี่ชะแพนตอบว่าราศี
ราศีเมษทำไมต้องเมษแล้วเมื่อกี้คือตอนแรกเขียนเป็นรูปหัวใจทำไมมาเปลี่ยนเป็นดาวไม่มีว่าไม่ค่อยเป็นเพราะมันใจไม่ค่อยได้อยู่กับเนื้อกับตัวเฮ้ยใช้ดีที่ไหนฮะเก็บล็อกไว้แล้วเก็บล็อกล็อกคนที่ใช่อยู่แต่ต้องบอกว่าคือเราพอไปออกอีวงอีเวนต์อย่างเงี้ยเจอผู้คนอย่างเงี้ยคนก็จะบอกเอ้ยดูอยู่นะฮะหมอหลวงอ่ะแต่น้องคนนั้นอ่ะน่ารักมากเลยแมนวาดผมบอกอ๋อแมนวาดครับแต่เขาไม่พูดถึงเราเลยนะโอเคเขาคิดว่าเป็นหลิงน่าจำหาหลิงหลิงเราตอบว่าราศีราศีมังกรทำไมต้องมังกรเราก็หันไปมองกับตัดอุ้ยใช่เลยต้องคนนี้แน่ๆก็เลยเพราะอะไรทำไมถึงต้องเป็นคนนี้ล่ะสะดุดสะดุดตาคิดว่าแบบเขาต้องคือชอบแนวนี้ตี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 ได้ไม่เป็นไรน้องผมได้ไหมได้ได้เอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงหมายถึงว่านิสัยดีปีเตอร์แพนเป็นคนนิสัยดีปีเตอร์แพนนิสัยดีไหมนิสัยดีมากเขาชอบยิงแอปเปิลนะปีเตอร์แพนชอบยิงแอปเปิลนั่นมันการ์ตูนอ๋อในกับน้ำตาลครับแต่ว่าราศีราศีมิถุนทำไมต้องมิถุนคือเราเห็นน้องเขาตั้งแต่เด็กอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เห็นความสามารถที่หลากหลายเขาแล้วตอนเนี้ยเขาเหมือนแบบนี่มันคนเหนือจริงเป็นคนเหนือเจ้าหน้าตาเหมือนคนใต้เลยใช่ๆเป็นคนจังหวัดอะไรนะแพร่ค่ะแพร่แพร่เจ้าแพร่แห่ระเบิดกะก็แห่พ่องก็แห่อะไรมาตามตามตามไม่ได้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวคำนี้มันคำหยาบเปล่าเออออกรายการได้ไอพ่องแปลว่าบ้าบ้าเหนือตอบว่าน้องโมบายเขาชวนทำไมไม่ไปเขาชวนทำไมไม่ไปเล่นตัวมันไม่ว่าวันหลังเนี่ยบอกไม่ว่าพรุ่งนี้ได้ไหมต้องมีวันอื่นเสนอไปด้วยวันนี้ว่างแล้ววันนี้เขาว่างหรือเปล่าว่างไหมล่ะเออขอเช็คสเกจิวก่อนนะเล่นตัวไปเลยขอตอบว่าราศีเมษทำไมต้องเมษหนึ่งก็เห็นด้วยกับตันเลยตอนแรกที่เขาบอกเหมือนกันเลยเหตุผลเดียวกันคือปีนี้ละครเยอะใช่ไหมมันจะนำพาหลายๆอย่างมาผมว่าคนก็จะต้องสนใจมากขึ้นคนที่เห็นแบบผลงานเยอะๆเขาต้องแบบอยากเข้ามาจีบหรืออะไรเงี้ยผมว่าต้องมีครับต้องมีใช่ชาร์ลอตทำให้เขาตอบชาร์ลอตด้วยด้วยพี่แจ๊คและชาร์ลอตตอบว่าราศีราศีพิจิกทำไมต้องพิจิกเหมือนที่แม่บอกว่าคนนั้นอะโอ้เห็นดีปีเตอร์แพนเราก็เลยตอบปีเตอร์แพนแค่นั้นเลยไม่คิดว่าอันนี้เขากำลังจะไปลุกตอบกันเขาเขายอมเขาตัดโอกาสไงเขาเลือกตัดโอกาสแต่คนนั้นดูเป็นสายแพร่พร้อมถ้ามีคนชวนไปลุกตอบว่ากี่โมงครับกี่โมงครับต้องเช็คสเกจก่อนแล้วเขาพร้อมเลยนะเพราะเขามีน้ำมันเต็มถังอาจารย์ลิงฟันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้เนื้อหอมที่สุดคือราศีไม่น่าเชื่อมีคนตอบถูกราศีร่วมเปิดศึกโดย AIS 5Gดีน่านมถั่วเหลืองอาจารย์ลิงฟันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้เนื้อหอมที่สุดคือราศีไม่น่าเชื่อมีคนตอบถูกราศีธนูครับราศีธนูชาร์ลอตพี่แจ็คถูกคนเดียวเลยโอ้โหไม่น่าเชื่อราศีที่ในช่วงนี้เนื้อหอมที่สุดได้แก่ชาวราศีธนูดาวบนท้องฟ้าที่เป็นดาวตัวแทนของเสน่ห์โคจรทับเรือนชะตาดวงชะตาของชาวราศีธนูตั้งแต่20มกราคมที่ผ่านมาคุณก็ต้องแต่งตัวให้ดีคุณก็ต้องทำกลิ่นกายให้หอมคุณก็ต้องยิ้มแย้มแจ่มใสคุณก็ต้องมีขวัญและกำลังใจคุณก็ต้องกล้าไลฟ์สดคุณก็ต้องกล้าออกงานรับงานอีเวนต์นู่นนี่นั่นรับไปเลยเพราะมันจะเป็นช่วงที่เนื้อหอมกับงาน
เนื้อหอมกับบุรุษเนื้อหอมกับสตรีเนื้อหอมในทุกวิถีนำมาซึ่งงานเงินและสุขในทุกสถานเพราะดาวศุกร์โคจรเป็นมหาจักรทับเรือนชะตามหาจักรฟักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบั่นฟันธงเฉงมันต้องทำเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้เนื้อหอมที่สุดได้แก่ชาวราศีธนูฟันธงครับตะกี้หนูมาตั้งหลายเทปหนูนั่งอยู่ข้างหลังตั้งนานหนูอยากออกข้างหน้ามากใช่วันนี้ไม่มีเรื่องอะไรแล้วเชิญกลับนั่งที่ได้เลยครับถ้าถามเนื้อหอมต้องถามก่อนว่าเนื้อหอมจริงหรือเปล่าเอออาจจะจริงจริงด้วยเช่นมีคนมาจีบกี่คนพอเรื่องคนจีบก่อนเนื้อหอมเนื้อหอมมันคือต้องคนจีบเรื่องงานเรื่องงานอ๋องานลุมเลยเหรอเพราะว่าเดี๋ยวพอละครนอนแอร์เนี่ยน่าจะไปได้ต่อยาวๆละครเรื่องละครเรื่องมนต์รักลูกทุ่ง2567ค่ะแล้วก็เดี๋ยวปลายปีก็น่าจะมีผลงานอีก2เรื่องคอนเฟิร์มแล้วเรื่องนึงอีกเรื่องนึงรอคอนเฟิร์มมนต์รักลูกทุ่งนี่ได้ข่าวว่าร้องเพลงเองด้วยใช่ทนฟังกันไม่ได้นะทนฟังเขาเรียกว่าอะไรนะรอฟังกันไม่ได้รอฟังช่องสามของเรานี่แหละเอ้ยน่าสนน่าสนน่าสนบอสเนี่ยอนุญาตให้มีแฟนไหมไฟเขียวไหมไม่ไม่รอก่อนเหรอให้ทำงานก่อนใช่ไหมให้ก็แกบอกว่าถ้าจะสองสามปีถ้าจะมีก็ต้องส่งเสริมกันอะไรอย่างงี้ใช่หรือว่าไฟที่หนูไปสักมาแน่เลยอ่ะจริงป่ะใช่หนูไปสักไฟสักไฟนี่นะนี่นะตรงนี้นะนี่เขาบอกว่าอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่มีไฟอยู่แต่ว่าเขาบอกว่าเป็นแบบไฟแบบว่าไฟไฟเสน่ห์ที่ตอนนี้แบบรีวิวแบบว่าคนรีวิวเยอะไฟใช่คือวันนี้มีความสุขมากแล้วแหละที่ได้มายืนตรงนี้ใช่ดีใจยิ่งกว่าออกไอ้นี่อีกนะเนื้อหอมอีกนะเพราะว่าได้ออกมายืนได้มายืนตรงนี้เพราะว่าอยากที่จะแบบให้อาจารย์รักพูดถึงสักทีสักทีเถอะค่ะดูขอร้องคือพูดถึงแบบว่าอยู่ใน VTR มันธรรมดาเป็นเรื่องดีเชิญเป็นตัวเป็นเชิญเฮ้ยเฮ้ยไม่อย่างนี้วันนี้ไม่รู้วันนี้ไม่รู้เจอมาเจอตัวเป็นไงน้ำตาคอทำไมน้ำตาคอเลยอาจารย์ผูกอาจารย์ผูกมาเสร็จเลยนะผูกให้ทุกคนเลยเด็ดฝันเดี๋ยวไม่ใช่ฉันหรอกคนเดียวเหรอดูให้หมดเลยเหรออาจารย์ผูกมาให้ทุกคนเลยนะฮะนี่อะไรชาร์ลอตนะตามดวงเนี่ยดาวประจำตัวตนุเป็นวินาศคืองี้ตนุเป็นวินาศแปลว่าตัวเองสามารถสร้างตัวจากไม่มีอะไรเลยให้มีทุกสิ่งทุกอย่างได้ฟันธงเฮ้ยแล้วตามดวงนี้เนี่ยเห็นได้ชัดดาวการเงินเป็นมหาจักรมหาจักรฟักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุบบัตฟันธงเฉงสู้แล้วรวยฟันธงตรงนี้รวยตรงนี้ไม่ต้องหาสามีรวยอยู่แล้วรวยด้วยตัวเองกัปตันมากัปตันตามดวงเนี่ยเห็นได้ชัดเจนว่าดาวประจำตัวอยู่ด้วยดาวสตรีพฤหัสสี่ทรงศักดิ์แซมช้อยสุขสามนี่จากเจริญยิ่งนะจะได้ดีเพราะผู้ใหญ่เมตตาเป็นคนมีหน้าดีหลังจากวันที่30เมษายนนี้ดวงชะตาจะเปิดเจอจรัสตั้งแต่เมษายนนี้เป็นต้นไปฟันธงพี่จ้ะพี่จ้ะหนูอยากจะรู้เรื่องอะไรเรื่องผู้ชายนะคะเรื่องเงินนะคะเรื่องงานดาวความรักหนูไปเป็นลาภะแก่ตัว What is that? What is thatมีความหมายว่าหนูอยากจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้หนูอยากจะได้เดี๋ยวก็ได้ใช่ไหมในวันหนึ่งหนูจะมีคนเข้ามาต่อแถวให้หนูเลือกว่าจะใคร Well ปอแล้วดาวศุกร์แล้วดาวศุกร์หนูเป็นมหาจักรดาวศุกร์เป็นมหาจักรแปลว่าเป็นบุคคลผู้มีเซ็กเร่าร้อนว้าวเซ็กเร่าร้อนจริงเหรอคะมันจะจริงได้ยังไงเนี่ยปี267 68 69 70เป็นปีแห่งความรุ่งโรจน์อย่างต่อเนื่องของหนูอย่างรุ่งเรืองฟันธงว้าวรับรุ่งโรจน์นี่แกงส้มมาจริงๆแล้วแกงส้มเนี่ยเป็นคนมีอัตลักษณ์ในความเป็นตนสูงอันนี้เป็นคนยุคใหม่ยุคที่มีความเห็นแตกต่างจากวิถีเดิมๆอยากจะแหกออกไปแต่เขาทำได้ทำได้มีคู่ยากเดี๋ยวๆๆเขาจะแต่งงานเดี๋ยวคือลักษณะคู่นะ1ช่างพูดช่างเจรจาโอ้โหใช่เลยตรง2ยอมเขาคู่เป็นวินาศแปลว่าคู่ยอมแต่ก่อนจะแต่งเนี่ยตัวของแกงส้มอาจจะมีคนผ่านไม่วนเวียนประมาณ 2-3 คนเพราะมันมีดาว 2-3 ดวงตอนนี้ยังอยู่มั้ยไอ้ดาวนั้นยังอยู่อย่าว่าความแตกแยกเขาได้ดิฮะราหูจรทัพลักษณ์ปกติว่าดวงไม่ดีแต่อันเนี้ยราหูเดิมเป็นกรรมะราหูจรทัพลักษณ์งานแย่งานแยะเงินเยอะรุ่งโรจน์ไปปีครึ่งฟันธงปีครึ่ง
หลิงเขาจำกุมจุดเกิดเป็นราชาโชคราชาโชคฉลกฉลาวผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่ามีอำนาจความสวยงามดุจพระราชาไม่ต้องซื้อต้องหาสมบัติก็มาเองนี่โอ้โหนี่นี่เขาเป็นคนมีนะดีนะแต่ข้อเสียระวังจะเลือกคู่ไม่ถูกเนี่ยต้องเลือกให้ดีคนที่เป็นคู่แท้เนี่ยต้องเป็นเพื่อนกับเราให้ได้และคู่จะต้องเป็นคนที่มีความรู้การศึกษาฐานะความสำเร็จอันนั้นคือคู่แท้เป็นคนมีรากชะตารากชะตาดีที่ดีเลยดีเลยต่อให้ใช้เงินอย่างล้านผ่านเดี๋ยวก็มีให้ใช้ได้เลยไม่ไปไม่ต้องเก็บแจ๊คให้ดาวประจำตัวเป็นดาวพฤหัสบดีพฤษฎีในเดือนชะตาตนุอลิเป็นคนกวนเป็นคนกวนประสาทเป็นคนแหกข้อเป็นคนทำอะไรเพี้ยนแหกทางไม่อยู่กับร่องรอยแล้วดีปะท้องต้องเป็นคนเชื่อเรื่องเครื่องรางของขลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์สายเนี่ยมาตรงครับอาจารย์นี่เนื้อตะกั่วนะก็ราคาพิเศษได้ท่านสมมุติอาจารย์จะชอบอาจารย์นี่ไม่ได้เวลาไหมโอเคอาจารย์ตามดวงนะมันต้องมีคนเกื้อกูลเกื้อหนุนเพราะนั้นหาผู้ใหญ่ดีๆพี่มดที่สนับสนุนและอยู่กับเขาแล้วเรียนรู้สรรพวิชาและให้เกื้อกูลกันไปมันจะรุ่งโรจน์ยิ่งใหญ่อยู่กับแหละเฮ้ยอยู่กับมันเนี่ยพี่เชื่อมันไม่ได้หรอเนี่ยแล้วปี68 69 70คราวนี้รวยฟาดทงครับพี่ครับบายบายบายนี่ตามดวงเนี่ยงานด้านการพูดพิธีกรร้องความรู้การศึกษาอย่าทิ้งเพราะความรู้การศึกษาจะเป็นกำลังของชีวิตมีเป้าหมายอะไรที่เคยคิดจะทำอยากทำฝันมันไม่สำเร็จหลัง30เมษายนหนูจะสำเร็จหลายอย่างอย่างน้อย2อย่างฟาดทงต่อไปพี่บอยดาวประจำตัวเป็นดาวครุเทวะดาวครูรอบรู้เรียนรู้ในสรรพสิ่งจะเป็นดาวค้างฟ้ายิ่งยงเกรียงไกรเป็นไปได้นะพิธีกรนักแสดงนักร้องนี่เป็นครบเลยนะดวงชะตาเขามีอย่างคือราศีนี้ชอบหมดกำลังต้องหาเสื้อผ้าใหม่ๆใส่บ่อยๆต้องหาสีสันให้กับชีวิตต้องเป็นคนมีแฟชั่นจากเครื่องประดับเสื้อผ้านู่นนี่นั่นมันแก้ดาวศุกร์ที่เป็นนิดในชะตาและมันกระจายให้มีชีวิตชีวาต้องมีกำลังตั้งแต่บัดนี้แล้วดีฟะทุ่งจะเดินขึ้นลุยมาดิเอาลับไปมาเฮ้ยเอาสิบอยมาน้ำตาลน้ำตาลดีๆเว้ยโอ้โหนี่สุดเลยนะดวงชะตาแบบนี้ข้อหนึ่งทายไว้ว่าสามารถเล่นบทบาทได้ทุกบทบาทนางเอกเจ้าน้ำตาตัวตอแหลตัวร้ายกาจกาจกันน่ากลัวครบเครื่องพูดจัดดูเอาไว้เอาไปใช้งานนะแล้วที่สำคัญคือดาวเสาร์ในเดือนการเงินเป็นเกษตรตาทำดีหายากมากคนเนี้ยวันเนี้ยโคตรรวยดวงเนี้ยในชีวิตเขาต้องรวยมากจะเป็นคนมีทรัพย์สินมีบ้านมีความมั่นคงเป็นไปตามลำดับขั้นตอนในความสามารถของตนฟันธงโอ้ครับเขาจะอยู่กลุ่มรักกลุ่มชะตากำเนิดแปลว่าเป็นคนสามารถดังระเบิดหรือมีปรมาณูอยู่กับตนนะแต่ดาวประจำตัวเนี่ยมันจะเป็นปราเกษตรดาวประจำตัวเป็นปู่ปู่ป่าป่าไอเนี่ยมันชอบหมดแรงอ่อนกำลังปังแล้วหายจ้อยเงี้ยคือนี่คือความหมายไงแต่จริงๆแล้วข้ารู้ตรงนี้มันต้องแก้ยังไงครับอาจารย์ปอต้องฮึดสู้แล้วต้องมีอินเนอร์กับมันมากๆเข้าใจไหมเราเป็นนักแสดงอ่ะครับใช่ไหมเราต้องเสิร์ฟความสุขให้กับคนมันเสิร์ฟพอดีไม่ได้หรอกมันต้องเกินๆเพราะดวงปอเนี่ยมันเกณฑ์ได้มาลายโยกดาวเรียงรายต่อเนื่องกันแบบเนี้ยมันเป็นดาวข้างฟ้าได้แล้วดวงปอก็มีเกณฑ์รวยมากด้วยแต่ข้อเดียวเลยที่เสียคือดาวประจำตัวเป็นปราคือหมดแรงหมดกำลังหมดไฟหมดแพชชั่นอะไรเงี้ยครับผมต่อไปนี้ดูผมไว้ผมจะเล่นใหญ่ผมจะมีกำลังผมจะใช้ชีวิตแบบสุดคงต่อไปอาโซเฟียคือถ้าอายุขนาดนี้ถ้าเกิดดูเรื่องสุขภาพแม่นะดาวเสาร์อายุเนี่ยในพื้นชะตากำเนิดเป็นมหาอุดอายุยืนยาวไม่ค่อยป่วยไม่ค่อยเจ็บเป็นอะไรหรอกว้าวมันจะมีปัญหาบ้างสายตาเนี่ยเล็กน้อยนะอย่างอื่นไม่น่ากลัวอ้าวไม่ต้องเป็นห่วงแม่ขอบคุณครับแม่ครับเพียงแต่ว่าในอีกสัก 3-4 ปีข้างหน้านู้นราหูจะจรมาทับชะตากำเนิดก็ระวังไปตรวจร่างกายดูระวังสุขภาพในอีก3ปีข้างหน้า 3-4 ปีข้างหน้านะครับปีเตอร์แพนถ้าอยู่มีงานอะไรจากนี้เป็นต้นไปก่อน30เมษายนอยู่ได้ปักหลักได้เริ่มต้นได้สายคอนแทคกับใครมันจะรุ่งโรจน์ไปยาวไกลอีก 4-5 ปีเลยหลังจากวันที่บัตรนี้จนถึง30เมษายนว้าวปะทุ่งโอ้สุดยอดเลยวันนี้มาดูเองกับตัวเลยวันนี้นะครับอาจารย์มาทั้งทีนะมีของวัตถุมงคลมามอบให้ทุกคนด้วยมีมอบให้ด้วยเหรอแหวนเนี้ยเป็นแหวนมหาเทพด้านหนึ่งเป็นหน้าพระศิวะด้านหนึ่งเป็นหน้าพระนารายณ์เรียกว่าแหวนพระหาลีหละแต่ไอ้สร้อยที่แหวนเนี่ยกรุช่างอดีตช่างทองหลวงเขาออกแบบให้เอามาให้ทุกคนดา
ารานักแสดงทั้งหลายเนี่ยมันต้องมีอีกอย่างนึงคือราหูแต่ประเด็นสำคัญคือดาราเนี่ยเราขายเงาถูกต้องไหมครับเราควรจะมีราหูทีนี้ของหลวงพ่อน้อยเนี่ยแพงไหมหลวงพ่อน้อยแพงมากครับองค์ละเป็นล้านครับโอ้เป็นล้านนะครับอันนี้ของอาจารย์ลักษณ์นะมอบให้ดาราทุกคนแล้วกันเอาไว้วันหน้าจะแพงได้นะและสีพึ่งอันนี้สุดนะเป็นของสุดประจำตัวนะแล้วรุ่นสุดนี่คือรุ่นสุดท้ายเนี่ยเนี่ยหมดแล้วจบเลยไม่มีอีกแล้วเพราะเราไปหาว่านสำคัญไม่ได้ไงอ๋ออ่าฮะแต่ได้ทุกคนแต่ได้ทุกคนมอบกันขอบคุณเชิญทุกคนนั่งเพลงครับโอ้โหวันนี้มีของดีมามอบให้เพียบเลยเพียบเลยมีของดีอีกไหมอาจารย์เป็นสิ่งที่ทำขึ้นด้วยความรู้สึกว่ามันอยากทำอันเนี้ยแล้วก็มีคนทำให้คืออะไรอาจารย์บอกเราได้ไหมน้ำหอมแล้วมันมีทีเด็ดยังไงเอออ้าวพี่สดาลิงคิดว่าผมทำอะไรกับใครไม่พวกนี้ผมทำไหมไม่ทำคือเรื่องของเรื่องพี่อ้วนรีเทิร์นติดต่อบอกว่ามรักมีคนเขาอยากทำน้ำหอมบอกเอ้ยถ้าทำเนี่ยใครก็ทำน้ำหอมแต่ถ้าเกิดเอาไอ้มวลสารในสีพึ่งสกัดเป็นน้ำมันใส่ในน้ำหอมได้ไหมหมอยงเขาสกัดบอกใส่ได้ก็เลยตกลงทำเป็นน้ำหอม12ราศีจริงป่ะเนี่ยจริงมาดูหน่อยชื่อน้ำหอมว่าน้ำหอมกิมมิก12ราศีคือยังไงอาจารย์แต่ละราศีมีน้ำหอมของตัวเองโหราศาสตร์ว่าด้วยเรื่องน้ำหอมนะราศีเมษจะมีกลิ่นประจำราศีเมษตามโหราศาสตร์สากลคือกลิ่นลิลลี่พฤษภคือลีลาวดีนะธนูคือปากสาสวรรค์กุมคือกล้วยไม้เราต้องสกัดเอากลิ่นอันนั้นมาอยู่ในน้ำหอมเพื่อให้เป็นเบสฐานของราศีก่อนแล้วก็มีมวลสารของอาจารย์ใส่เข้าไปอีกแล้วแต่ละราศีก็คือแต่ละขวดแต่ละขวดอยู่ราศีเมษใช่ไหมราศีเมษนี่อาจารย์ประจำราศีเมษอาจารย์ลองสักนิดนึงจงมีกำลังดุจช้างตกมันในเสน่ห์เมตตามหานิยมทืนวู้ฮู้นี่ครับไม่ใช่ไม่ได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายมันได้หมดอันนั้นน้ำหอมผู้หญิงผู้ชายได้หมดถ้าคนไม่ฉีดน้ำหอมนะถ้าคนไม่ชอบฉีดน้ำหอมใช่ไหมคุณก็สามารถใช้น้ำหอมนี้ฉีดกับอะไรในบ้านได้หมดเลยคุณมีดอกไม้ใช่ไหมดอกไม้ที่เป็นดอกไม้เทียมก็เอาน้ำหอมนี่ฉีดมันจะเป็นอะไรไหมสมมติว่าไอ้บ้านนั้นอ่ะผัวราศีหนึ่งเมียราศีหนึ่งลูกราศีหนึ่งเรามาฉีดไข้กันเงี้ยดีสิสมมติว่าคนเกิดราศีเมษอยากเสริมเรื่องเงินใช้พฤษภมาหนุนเงินคนเกิดราศีมังกรเสริมเรื่องงานใช้น้ำหอมราศีตุลแต่รายละเอียดพวกนี้มันยาวและเยอะไปดูได้ในเว็บไซต์ของทางของกิมมิกใช่ไหมเขามีให้ติดต่อไงแล้วติดต่อยังไงดีอาจารย์ตอนนี้คนอยากได้กันกระหน่ำแล้วแต่ราศีอันเบื้องต้นราศีไหนควรจะมีไว้คนละขวดนะครับติดต่อได้ที่0999019998หรือ LINE @gimmick12 ครับ Facebook gimmickofficial ครับหรือสแกน QR โค้ดหน้าจอได้เลยครับครับผมวันนี้มีโปรโมชั่นไหมอาจารย์เอางี้แล้วกันนะครับราคาโปรโมชั่น888บาทต่อขวดและจะได้ของที่ลึกจากผมรักราชสีเป็นมงคลแถมให้ด้วยครับใครสนใจนะครับโทร0999019998ครับ LINE @gimmick12 Facebook gimmick official หรือสแกน QR โค้ดหน้าจอได้เลยครับครับผมอ้าววันนี้สุดยอดเลยได้กันไปทุกท่านนะครับคนละ1ราศี1ขวดครับขอบคุณอาจารย์รักมากครับโอ้โหสามารถนะครับรอบนี้นะคะคือรอบ1ขันถุงค่ะสนับสนุนโดย AAS 5G ครอบคลุมที่สุดเร็วที่สุดทั่วไทยพี่แจ็คนะครับตอบถูกคนเดียวเลยนะครับต้องแยกกับใครเลยต้องแยกกับใครเพราะฉะนั้นนะคะคุณแจ็คค่ะคือผู้โชคดีได้รับเงินขวัญถุง 10,000 บาทจาก AAS 5G ครอบคลุมที่สุดเร็วที่สุดทั่วไทยค่ะหลานนะลูกสุดไปเลยคุณครับมินี่ครับมินี่มอบให้นะครับ1หมื่นขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมินี่ด้วยนะคะครับและที่สำคัญขอขอบคุณผู้ร่วมสืบทั้ง12ราศีขอบคุณครับคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามความสนุกแบบนี้ย้อนหลังได้ทาง Facebook สืบ12ราศี YouTube Polyplus EntertainmentInstagram และ TikTok พอดีพัชจัดให้และพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันอาทิตย์ที่15มาเช็คดวงกับเราแม่นที่สุดก่อนใครกับศึก12ราศีศึกนี้ศึกเดียวที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ